มันชัดเจนว่าไอ้ท่าสื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวสภาพผมจะถีบออกผมไม่แคร์นะคุณไม่ต้องมาทำเป็นนักลงนักเลงผมไม่สนใจโอเควันนี้เราก็มาคุยนี่ไปแล้วเนี่ย15นาทีคุยเรื่อง ก็มีคุยอยากวันนี้ก็อยากคุยเรื่องนึงให้เข้าใจกันหน่อยว่าก็ตัววันก่อนผมคุยเรื่องแต่คอมพิวเตอร์แล้วก็มีพูดถึงคนที่ชื่อแจ็คการ์ดลูมออฟแจ็คการ์ดก็วันนี้ก็เลยจะมาคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลานๆคนนึงเขาก็มาบอกว่าคนคิดคนแรกคอมพิวเตอร์เป็นเยอรมันชื่อคอนราดซูสเรามาคุยเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถ้าทำวิจัยมาก็จะเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยมีคิดกันมา 3,000 กว่าปี 3,000 กว่าปีที่แล้วนี่มีเรือลำหนึ่งอ่ะซึ่งมันล่มเป็นเรือของชาวกรีกเนี่ยล่มอยู่ใกล้ๆเกาะอะไคทีราเกาะชื่ออะไคทีราอยู่ในกรีกแล้วก็พึ่งค้นพบไอ้เรือลำนี้ประมาณ300กว่าปีค้นพบไอ้เรือลำนี้แล้วก็ค้นพบเรือลำนี้ขึ้นมาจากใกล้ๆกับเกาะอะไคทีราซึ่งไม่มีใครรู้ว่าไอเรือลำนี้มันชื่ออะไรอ่ะก็เลยตั้งชื่อเรือลำนี้ว่าเรืออะไคทีราตามชื่อเกาะใกล้ๆที่ค้นพบปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ก็เอาขึ้นมาในเรือนี่ไม่มีอะไรเลยมีเครื่องจักรกลทั้งหมดอยู่ในเรือเป็นแมคานิซึมเป็นเครื่องจักรกลมีเหล็กมีทั้งโลหะมีทั้งไม้มีทั้งอะไรก็ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรไอเครื่องจักรกลนี่คืออะไรจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าไปค้นคว้ามานักโบราณคดีก็กับนักวิสาลูกเป็นคนคว้าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีเกือบ200ปีก็เป็นคนพบเอาว่าไอ้เครื่องจักรที่อยู่ในเรือลำนี้เนี่ยมันคือเครื่องบอกเวลาบอกดวงเดือนข้างขึ้นข้างแรมได้แถมมันสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีพลังงานท่านก็บอกโอ้3,000กว่าปีที่แล้วตะกรีมันคิดอย่างนี้ได้มันต้องไม่ธรรมดามันเรียกเครื่องจักรอันนี้เนี่ยคนที่ค้นพบเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมันเรียกเครื่องจักรอันนี้ว่าตูบิยองหมายถึงอะไรหมายถึงเวิร์ลพูลภาษาอังกฤษคือวังน้ำวนซึ่งคำว่าเวิร์ลพูลวังน้ำวนเนี่ยไอน์สไตน์ก็ไปพูดถึงมิติเวลาการม้วนตัวของมิติเวลาเราเรียกว่าเวิร์ลพูลไอน์สไตน์เวิร์ลพูลคือการวังน้ำวนคือการม้วนตัวของเวลาของไอน์สไตน์เราก็มีเขาเอาไว้ไอน์สไตน์ก็ใช้คำนี้ว่าเวิร์ลพูลและไอ้เวิร์ลพูลไอ้เครื่องจักรอันนี้เองที่อยู่ในเรืออะไคทีราเขาก็ย่อไอ้ตูบิยองเนี่ยเล็กไปเล็กเล็กเล็กจนลงมาอยู่ในนาฬิกาข้อมือในปัจจุบันนาฬิกาข้อมือที่คุณจะไปดูของไอ้ยี่ห้ออะไรวะซัพพลินหรือจุงเกอร์ที่ขายกันอยู่ที่เกตเวย์ตรงเอกมัยไปดูนาฬิกาเขาก็อัตโนมัติไอ้เครื่องจักรพวกนั้นคือเครื่องจักรตูบิยองแท้ๆเลยเพราะว่านาฬิกายี่ห้อนี้มาจากเยอรมันเพราะเยอรมันเป็นคนที่เอาตูบิยองมาใช้แล้วแถมใช้ละวัสดุบางชนิดเพื่อตัดแรงจีตัดแรงกราวิตี้แรงโน้มถ่วงของโลกลักษณะนาฬิกาอันนี้เองที่อยู่ในเรือเพราะว่าเวลาเรือมันมาเดินทางอยู่ในเรือเนี่ย ถ้าขึ้นทะเลมันโยกไปโยกมามันทำให้แผ่นเนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเวิร์ลพูลตูบิยองเนี่ยมันหมุนตามแรงกับเพื่อนของน้ำทะเลมันก็เลยสามารถไขลานได้ตัวมันเองโดยไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่ต้องใช้พลังงานมีพลังงานในตัวก็เอามาใช้เป็นนาฬิกาข้อมือในปัจจุบันคือนาฬิกาอัตโนมัตินักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ความคิดอินสปายเกิดแรงบันดาลใจจากเรืออะไคทีราเนี่ย ในการมาคิดโปรแกรมเราเรียกว่าโปรแกรมแอบิลิตี้คนที่ได้ข้อมูลแรงบันดาลใจคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่าจักรนี่สมัยก่อนเนี่ยลูม LOOM ลูมแปลว่ากี่กระตุกไอ้ท่านทั้งหลายแบบคนไทยบางทีก็ไม่รู้จักกี่กระตุกท่านเห็นคนไทยในอีสานที่เขาทอผ้าไหมทอผ้าไหมท่าไหมมันจะมีกระสวยอ่ะวิ่งข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีเชือกก็คือตั้งได้เป็นแนวนอนแล้วก็มีไอ้ตั้งได้เป็นแนวตั้งแล้วมีกระสวยวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็สลับได้ขึ้นลงเพื่อถักทอขึ้นมาเป็นผ้ามันก็จักรก็สร้างกี่กระตุกขึ้นมาอันนึงแล้วก็ทอผ้า
ทอผ้าโดยผ้านี่มีแพทเทิร์นในตัวมันเองนะก็คือมีลายในตัวมันเองโดยที่ว่าไม่ต้องใช้คนมานั่งจัดลายคือจัดลายเขาสร้างเป็นโปรแกรมขึ้นมาเหมือนเซิร์ฟเวอร์หลายๆอันเนี่ยมาถึงตอนนี้นะมันจะทอแบบนี้ถึงตอนนู้นมันจะทอแบบนั้นถึงตอนนี้มันจะทอแบบนี้และวิธีการที่มันจัดระบบการทอผ้าของกี่กระตุกขึ้นมาเนี่ยโดยจักการเราเรียกว่าจักการลูมไอ้จักการลูมนี่เองเนี่ยคือตัวโปรแกรมแอบิลิตี้แล้วตัวโปรแกรมแอบิลิตี้ก็เอามาผสมผสานกับคอมพิวแอบิลิตี้ก็คือการคำนวณก็คือเครื่องคิดเลขในสมัยก่อนเราจะเรียกว่าสมัยนู้นยังไม่มีเครื่องคิดเลขเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วจริงๆแล้วชาวจีนก็คิดไอ้นี่ออกมาได้นะมันก็คืออับาคัสอับาคัสคืออะไรคือลูกคิดอับาคัสเนี่ยคือโปรแกรมแอบิลิตี้กับคอมพิวแอบิลิตี้เสร็จแล้วเนี่ยจากจักกาดจากกี่กระตุกของจักกาดเนี่ยชาร์ลส์บับบาชเป็นชาวอังกฤษก็สร้าง2ระบบมาปนกันเอาคอมพิวแอบิลิตี้กับโปรแกรมแอบิลิตี้มาบวกกันเข้าไปกลายเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆซึ่งมันมีทั้งการจัดระบบด้วยตัวมันเองกับการคำนวณด้วยตัวมันเองจนกระทั่งเซอร์วิลเลียมทอมสันมาปรับปรุงใช้แล้วเริ่มใช้ปนกันเป็นแมคานิซึมนะโดยไม่มีไฟฟ้ามาเกี่ยวซึ่งมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันช้ามากแล้วมันก็ทำอะไรได้น้อยมากเพราะว่ามันอย่างมากมันก็โปรแกรมสำหรับทอผ้าได้แล้วทำอะไรอย่างอื่นได้อีกจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยคนที่เอามันเข้าสู่ระบบจริงๆเนี่ยคือคอนราดซุสในปี1939คือเอาระบบไฟฟ้ามาใช้แล้วระบบไฟฟ้าสมัยนั้นก็ใช้เป็นหลอดไอ้หลอดเครื่องเสียงที่เราเห็นกันเป็นหลอดแล้วก็จากหลอดก็เปลี่ยนมาเป็นชิปไอ้เปลี่ยนมาเป็น IC เป็นอินทิเกรตเซอร์กิตไอซีเปลี่ยนเป็นชิปเปลี่ยนเป็นนาโนชิปจนถ้ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็สร้างทั้งระบบ Z2 Z3 เป็นทิวแล้วพอมาถึงพอเริ่มเข้าสู่ระบบนี้ก็ปรากฏว่าทั้งในอังกฤษและในกระทรวงกลาโหมของอเมริกาก็ พัฒนาด้านพวกนี้โดยมาจากทางกองกฤษเซอร์วิลเลียมทอมสันคิดก่อนแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาในอเมริกาในเท็กซัสในอเมริกาพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาโดยอาศัยปืนพอเยอรมันเริ่มคิดขึ้นมาอย่างคอนราดซุสเริ่มคิดขึ้นมาเป็นดิจิตอลเท็กซัสก็คิดกลาโหมก็คิดกลาโหมเพนทากอนในอเมริกาก็คิดการพัฒนาแน่นอนถ้ามีงบประมาณมากยิ่งพัฒนาได้ง่ายกว่าเร็วกว่าท้ายสุดก็ที่เข้าท่าที่สุดคือ IBM คือคอมพิวเตอร์บริษัทคอมพิวเตอร์ของอเมริกันเป็นคนที่เริ่มต้นทำให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนี้คือที่เรื่องราวของโปรแกรม ability กับ compute ability ซึ่งกลายเป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมาจากเรืออาคายคีราเข้าไปสู่ระบบกี่กระตุก inspire ก็คือแรงบันดาลใจเข้าไปสร้างกี่กระตุกซึ่งสามารถโปรแกรมให้มันทอผ้าขึ้นมาด้วยลายด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องไปดูแลมันคืออัตโนมัติอัตโนมัติมันทอด้วยตัวมันเองนี่คือเรื่อง ที่คุยเข้าไปอันนี้มาคุยการเมือง การเมืองนี่ถ้าไม่ต้องคุยอะไรเลยพวกมันไม่มีอะไรให้คุยทุกอย่างมันอยู่กับที่ที่อยู่กับที่เนี่ยออกคุยเรื่องเครื่องบินมาเลเซีย ไปค้นคว้าเครื่องบินมาเลเซียเลยเครื่องบินมาเลเซียลำที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาเพราะว่ามันมีเครื่องมือบางอย่างซึ่งคิดโดยชาวไต้หวันแล้วมีนักวิทยาศาสตร์ไต้หวันคนนั้นอยู่ในเครื่องบินลำนั้นแล้วต้องการนักวิทยาศาสตร์คนนั้นกับเครื่องมือประดิษฐ์อันนั้นก็เลยเอาแม่งทั้งลำเลยแล้วหายไปทั้งลำจะเป็นปริศนาในปัจจุบันแล้วเครื่องบินลำใหม่ที่ถูกยิงตกเนี่ยเขาก็สันนิษฐานเขาก็ดูมาสันนิษฐานว่ามันหลงเข้าไปในยูเครนบินผิดทางเข้าไปในยูเครนแล้วยูเครนกำลังมีปัญหากับรัสเซียระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนปูตินกับฝ่ายเกลียดปูตินไอ้ฝ่ายที่เกลียดปูตินมันสงสัยว่าเครื่องบินลำนี้คือเครื่องบินของประธานาธิบดีปูตินมาเลยยิงเพราะว่าโลโก้กับสีสันของเครื่องบินกับลักษณะเครื่องบินมันแบบเดียวกันคือพูดง่าย Air Force 1เนี่ยจะ Air Force 1ของเยอะของรัสเซียก็เลยถูกยิงถ้าถามผมในส่วนตัวเนี่ยผมว่ามาเลเซียควรจะไปค้นคว้าเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนสีของเครื่องบินไอ้สีของเครื่องบินนี่มันเป็นตรงคล้ายๆกับเหมือน KLM ท่านรู้จักสายการบิน KLM เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะถ้าไปดู KLM ดิ
KLM เนี่ยสีเครื่องบินการเพ้นเครื่องบินเนี่ยกับไอเครื่องบิน Air Force One ของไอ้กันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นหลงเข้าไปนี่มีสิทธิ์โดนเหมือนมีสิทธิ์โดนเหมือนกันเรื่องสีสันเครื่องบินก็มีปัญหาเยอะมากนะฮะว่าบางเรื่องเนี่ยเครื่องบินตกเพราะไอ้สีที่มันเพ้นอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเพ้นจนกระทั่งว่ามันไม่มีการ identify ไม่มี distinguish การแยกแยะเครื่องอุปกรณ์ที่แปะอยู่ภายนอกผมไม่เล่านะยาวมากเรื่องนี้เล่าครึ่งชั่วโมงไอ้เรื่องเครื่องบินที่ไอ้กล่องเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้เครื่องบินแล้วเป็นสีเดียวกับเครื่องบินนี่เล่าไม่ได้นะถ้าเล่าแล้วครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันแปลกว่าเครื่องบินมันตกเพราะว่าไอ้เครื่องบินไอ้กล่องเครื่องมือไอ้ตัวเครื่องบินแม่งเสือสีเหมือนกันแล้วคนมองไม่รู้มองไม่รู้เราเอาผ้าเทปไปปิดแล้วก็ไม่มีใครแล้วทุกคนก็ลืมหมดว่าไปปิดตัวเซ็นเซอร์ที่เครื่องบินมันตกแล้วมาค้นหาถึงเจอว่าอ๋อเพราะสีมันกับสีเครื่องบินมันเหมือนกันเขาเลยเอากล่องนี้ทำใหม่เป็นสีอื่นเพื่อให้มันดูง่ายขึ้น2 เดือนนี่คือพูดง่ายๆว่าอีก3วันครบ2เดือนที่มันทำรัฐประหารเนี่ยสิ่งที่ที่แปลกที่สุดที่ยอดเยี่ยมอัจฉริยะที่สุดก็คือปรากฏมีเรื่องแปลกบ้างมีคนมาเล่าให้ฟังบอกคือผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ฮิตเลอร์น้องชายพ่อมันเป็นยศพันเอกแล้วเป็นคนอุดรแต่มันไม่กล้าแสดงตัวมันเป็นคนอีสานมันจะไม่กล้าพูดอีสานเลยมันจะพยายามบอกว่ามันคือคนภาคกลางจริงๆมันเป็นคนอีสานแต่พ่ออะไรถึงมันทำอย่างนั้นมันทำกับคนอีสานไว้มากเกินไปคือพวกมันเองมันเกิดที่อุดรแล้วพ่อมันก็ใช้เส้นในการให้มันสอบเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยแล้วมันก็อาศัยความโง่เขลาวันไปเบาปัญญาแล้วก็ยอมรับใช้พวกผู้ฉลาดทั้งหลายแล้วผันตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าหวานแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะแดกวายเพื่อนแดกเหล้าตีดัมมี่เต้นลัมคาราโอเกะคาราโอเกะนี่เป็นเรื่องธรรมดากับป่าหวานเลยแล้วสุดท้ายก็มาล่อกับป่าหวานมันก็แน่นอนคนเคยข้ามาเคยขี่มันคุยยังไงทำรัฐประหารมา2 เดือนความที่แม่งไม่รู้เรื่องประชุมทั้งวันทหารแม่งประชุมตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ต้องการเรียกประชุมแดกทุกชนิดที่ขวางหน้าปัจจุบันนี้เขารายงานลับๆออกมาแล้วนะว่าเงินคงคลังคืออะไรอ่ะคือแคชโฟลว์สำหรับใช้จ่ายอะไรต่างๆถูกระหุล่วงหน้าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรปรากฏล่อไปติดลบนะ580,000 กว่าล้านคือเท่ากับ600,000 ล้านติดลบนะครับไม่ใช่มีอยู่ในนั้น6ไม่ใช่มีในนั้น600,000 ล้านมันเอาไป600,000 ล้านเปล่านะมันเอาไปบวชเกี้ยงเลยนะแล้วมันก็จากในนั้นจากเงินโครงการที่ว่าไปหยิบยืมที่อื่นมาได้ตรงไหนหยิบยืมมันไปหยิบยืมมาจนหมดแล้ว600,000 ล้านประมาณ580,000 กว่าล้านหมายความว่าต่อไปนี้มึงหยิบยืมที่ไหนไม่ได้แล้วหยิบยืมที่ไหนไม่ได้ทำไงมึงก็ต้องขายพันธบัตรนะที่มันวางแผนจะขายพันธบัตรแล้วผมถามสิว่าถ้าพันธบัตรมึงซื้อขายกันในสมัยที่มึงเป็นรัฐไก่คณะรัฐประหารมีใครกล้าซื้อซื้อแล้วก็เกิดรัฐบาลหน้าบอกกูไม่รับผิดชอบพูดง่ายๆแล้วกูบอกให้มันรับประหารกูไม่รับผิดชอบแล้วมันไม่มีใครรับรองเลยมันไม่รับประหารที่ถูกต้องมันไม่มีแลกกิติเมซี่แล้วมาทำยังไงมึงคือช็อต60,000-600,000 ล้านแล้วเวลานี้ทำไงบอก 6.3% น่ะดอกเบี้ยไอ้นั้นลดมา 6.3% และอีก 0.7% เนี่ยมันเป็นภาษีอะไรภาษีไอ้ท้องถิ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันโอนไปอยู่ที่ 7% แล้วมึงบอกมันจะขึ้นเป็น 10%สรุปแล้วเนี่ยนะมึงโกหกตอแหลนะนะหน้าด้านผมไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่านี้เลยแล้วมันสับปรับคำพูดมันเชื่อถือเฮียอะไรไม่ได้เลยไอ้600,000 ล้านนี่ยังพอว่านะไอ้ที่หนักกว่านั้นเวลานี้นี่นักท่องเที่ยวหายไป2 ล้านล้านเฮ้ย2 ล้านคนหายไปแล้วนะไอ้รถไฟฟ้าที่มักกะสันเนี่ยที่ไปเช็คอินมักกะสันตรงเช็คอินตรงนั้นได้แล้วขับก็ไปสุวรรณภูมิวันหนึ่งแม่มีประมาณ10 คน 11 คนนักท่องเที่ยวมีแค่นั้นอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่อ่ะเขาบอกวันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายแม่ไม่รู้กี่เป็นพันล้านอ่ะแต่แม่มีนักท่องเที่ยวอยู่10 คนที่ไปเช็คอินนี่นั่นกู้ที่ไหนก็ไม่ได้เขาไปยังไงเขาเชื่อมึงทุกอย่างประเทศนี้กำลังจะชิบหายแล้วถึงจุดที่แม่งกูไม่กลับไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วมันผันเงินกันทั้งตะปัดทุมทั้งผันเงินทุกอย่างปรากฏเงินแม่งหายไปไหนหมดวะเงินแม่งใช้เป็นแสนแสนล้านแต่แม่งไม่รู้ไปไว้ไหนหมดปรากฏเขาเช็คไปเช็คมาเขาบอกอีนิมเนี่ยน้อยเมียน้อยฮิตเลยเนี่ยอีชื่ออีนิม
ชื่ออะไรจันทิพย์หรืออะไรคือหัวหน้าพยาบาลอยู่ไอ้พระบงกุฎเขาบอกแม่งล่อไปเป็นหมื่นล้านแล้วตอนนี้หมื่นล้านเสร็จแล้วเงินแม่งเยอะเว้ยแต่ไปผันเงินหมื่นล้านไปให้ผัวเก่าเพื่อแผลเก่าเพื่อรักษาแผลเก่าผมโอ้ยสงสารผัวเก่าเขาเอาไอ้ผันตรงนี้มากดพออีนินเมียน้อยแม่งล่อเป็นหมื่นล้านไอ้อีน้องเมียหลวงบอกกูเล่นด้วยหมื่นล้านเนี่ยสรุปแล้วพวกมึงเล่นกันสนุกชิบหายเลยนะจนกระทั่งไอ้ทหารแม่งมึน